P-Planet ก็เป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมก็คือโลกของเราทำยังไงเราถึงจะทำให้โลกของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น Planet สิ่งแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผมอเล็กซ์เรนเดลทูตสันทวะไมตรีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติครับผมSDG เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้คนสามารถหันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าถ้าคุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราคุณจะทำยังไงแทบจะทุกข้อก็ค่อนข้างที่จะลิงก์กันนะครับอย่างเรื่องของ climate change ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกของเราเปลี่ยนมันก็จะส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งโลกLife Below Water ก็คืออีกหนึ่ง SDG ถ้าระบบนิเวศใต้น้ำของเราพังชาวประมงหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่สามารถทำมาหากินได้มันก็จะส่งผลให้กับการเป็นอยู่ของคนทั้งหมด Life on Land ก็คือบนบกป่าไม้ของเราอุทยานถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมมีสัตว์ที่มันสูญพันธุ์ไปมันก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสุดท้ายแล้วมันก็จะส่งผลให้การใช้ชีวิตทุกอย่างนะครับผมมองว่ามันเป็นโลกเดียวกันอย่างประเทศไทยเนี่ยน้ำมันฟังดูเยอะแต่เราก็มีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่มันแล้งแล้วก็พื้นที่ที่มันท่วมในเวลาเดียวกันการจัดการ quality ของน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของการผลิตหรือการบริโภคอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสำคัญการซื้อของหรือการหาพลังงานทดแทนมนุษย์และธรรมชาติมันคือสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งที่แยกกันธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงเราอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติความสมดุลของโลกความสมดุลของระบบนิเวศต่างๆที่หล่อเลี้ยงเราอยู่มันก็จะค่อยๆพังทลายลงไปคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือตัวเราก็คือครอบครัวลูกหลานของเราครับอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันแล้วก็มาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ SDG ได้บรรลุเป้าหมายภายในปี2030เพราะมันเหลือแค่10ปีเราต้องรีบทำตั้งแต่วันนี้แล้วครับเข้าสู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำเราจะร่วมพัฒนาไปด้วยกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง